น้องๆรู้ไหมว่าการ์ตูนเรื่องไหนไม่ชอบบูมเมอแรงที่เป็นชื่อของอาหารก็เรื่องที่มีเจ้าเด็กจำม่ำตัวสีม่วงชาวเดอร์ยังไงล่ะนอกจากชาวเดอร์แล้วตัวการ์ตูนทุกตัวในเรื่องนี้ก็ยังเป็นชื่อของวัตถุดิบและชื่อของอาหารที่มาจากทั่วโลกเลยล่ะฉันอยากจะรู้แล้วสิว่าใครจะเป็นอาหารประเภทไหนบ้างเริ่มที่เจ้าซุปหอยชาวเดอร์ก่อนเลยละกันชาวเดอร์ซุปหรือซุปหอยมีต้นกำเนิดอยู่ที่อเมริกาเหนือในสมัยก่อนจะทำจากอาหารทะเลเท่านั้นแต่ในปัจจุบันชาวเดอร์ในสไตล์นิวอิงแลนด์จะเป็นซุปครีมใส่มันฝรั่งหรืออาจจะเป็นซุปที่ทำจากผักอย่างเช่นชาวเดอร์คอนคนต่อมาเชฟใหญ่อย่างมุงดาวชื่อของเขาเป็นอาหารที่ส่งตรงมาจากอินเดียกันเลยทีเดียวคำว่ามุงเป็นภาษาฮินดีหมายถึงถั่วดาวเป็นอาหารประจำบ้านของชาวอินเดียที่ต้องมีบนโต๊ะอาหารแทบทุกมื้อจะเป็นซุปก็ไม่ใช่จะเป็นแกงก็ไม่เชิงเอาเป็นว่าเมนูนี้กินกับข้าวหรือจะปาตีก็อร่อยสุดๆไปเลยแหละมาต่อกันที่ทรัฟเฟิลซึ่งก็ตามชื่อและหมูบนหัวเลยเห็ดทรัฟเฟิลมีราคาแพงมากมีกลิ่นเฉพาะตัวสมัยก่อนต้องใช้หมูป่าเพื่อขุดหาถือเป็นสุดยอดของวัตถุดิบและถูกยกย่องให้เป็นไดมอนด์ออฟเดอะคิทเช่นกันเลยทีเดียวและสัตว์ประหลาดหินอย่างเชอร์นิเซลเป็นชื่อเมนูยอดฮิตของชาวเยอรมันและออสเตรียทำมาจากเนื้อลูกวัวชุบเกล็ดขนมปังลงไปทอดจะทานคู่กับสลัดมันฝรั่งหรือเฟรนช์ฟรายก็อร่อยใช้ได้เลยคนต่อมาเชฟสาวเอ็นดิฟซึ่งแปลตรงตัวก็คืออองดิฟเป็นพืชตระกูลเดียวกับผักกาดหอมนำมาทานเป็นสลัดสุขภาพดีสุดๆไปเลยส่วนเจ้ากระต่ายน้อยสีชมพูผู้ช่วยคนเก่งของ Endrive อย่างปานินี่ซึ่งชื่อปานินี่ก็มาจากแซนด์วิชอบสไตล์อิตาลีที่ยัดไส้ด้วยชีสและอิตาเลียนเบคอนกลิ่นหอมๆลอยมาแล้วต้องไปหาลองชิมบ้างแล้วแหละและนี่คือกาสปาโชซุปเย็นที่ทำมาจากผักดิบและมะเขือเทศบดเป็นเมนูที่ชาวสเปนและโปรตุเกสนิยมทำทานกันในช่วงหน้าร้อนส่วนเจ้านี่เป็นสัตว์เลี้ยงของชาวเดอร์มีลักษณะคล้ายก้อนเมฆกลิ่นเหมือนตดมีชื่อว่ากิมจิกิมจิก็เป็นผักดองของเกาหลีเชื่อว่าทุกคนคงต้องคุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละกากอนโซล่าเจ้าหนูหัวเทียนไขนิสัยไม่ดีถือเป็นหนึ่งในบลูชีสที่มีชื่อเสียงที่สุดในอิตาลีเนื้อมีความนุ่มและภายในส่วนของราสีเขียวจะมีความกรุบเล็กๆแต่ถ้าใครไม่คุ้นชินกับชีสก็จะบอกว่ากินแรงสุดๆไปเลยสติลทรอนเป็นอาจารย์ของกอร์กอนโซล่าซึ่งชื่อของสติลทรอนมาจากบลูชีสสัญชาติอังกฤษที่จะมีการเติมราทั้งชนิดแบบราสีฟ้าและราสีขาวส่วนรสชาติจะเป็นยังไงต้องไปลองดูกันนะคนนี้คือเซวิชี่เป็นเพื่อนสนิทของปานินี่และชื่อของเซวิชี่ก็มาจากคำว่าเซวิเช่เป็นอาหารของประเทศเปรูมีลักษณะคล้ายยำบ้านเรานิยมใช้อาหารทะเลมาปรุงแบบดิบๆหมักกับมะนาวสมุนไพรนานาชนิดคลุกเคล้ากับน้ำยำสไตล์เปรูจะว่าไปน้ำลายแอบไหลเหมือนกันนะเนี่ยคนสุดท้ายประมาจารย์การเต้นที่มีชื่อว่าปาเต้เป็นอาหารของประเทศฝรั่งเศสคือเนื้อหรือตับบดละเอียดผสมกับไขมันและเครื่องเทศต่างๆเอาไว้ทาขนมปังหรือทำไส้พายชื่อตัวการ์ตูนสมกับเป็นการ์ตูนในเรื่องชาวเดอร์จริงๆเลย